บรรยากาศประชาธิปไตยเนี่ยมันมีผลต่อการที่ทำให้นะครับท้องถิ่นมันมีการกระจายอำนาจมากยิ่งขึ้นมีการเติบโตมากยิ่งขึ้นแต่ในบรรยากาศของเผด็จการเนี่ยอาจจะเน้นในเชิงบริหารจัดการอย่างเดียวไม่ได้เน้นเชิงการกระจายอำนาจทางการเมืองที่ให้ประชาชนมีสิทธิ์มีเสียงนะครับดังนั้นกรุงเทพมหานครก็เลยมีการเลือกตั้งตั้งแต่ปี2518เป็นต้นมาซึ่งมันก็มีการถูกดิสรัปเป็นช่วงๆนะครับหมายความว่าพอเกิดรัฐประหารนะครับหลังปี2518ก็เกิดรัฐประหารวันที่6ตุลา2519นะครับรัฐบาลธานินที่เข้ามาจากหลังจากนั้นเนี่ยก็ไม่ให้มีการเลือกตั้งก็แบบที่คสช.ทำเมื่อปี57เนี่ยนะครับก็ไม่ให้มีการเลือกตั้งนะครับก็เอาระบบแต่งตั้งเข้ามาใช้นะครับผู้ว่าในชุกเนี้ยแทนที่จะได้การเลือกตั้งน้องก็เป็นผู้ว่าแต่งตั้งซะนานกว่าจะเข้ารูปเข้ารอยก็ต้องรออีกสักระยะหนึ่งนะครับตอนหลังก็กลับมาเลือกตั้งกันอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็เลือกกันมายาวนานผมนับได้ประมาณ10ครั้งละนะครับตั้งแต่ปี2518มาจนถึงปี2556เนี่ยมีการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.มาแล้วนะครับ10ครั้งนะครับผมแล้วก็ครั้งที่กำลังจะเกิดขึ้นเนี่ยซึ่งไม่รู้เมื่อไหร่เนี่ยจะเป็นครั้งที่11ครับผมคือถ้าเราเป็นรัฐที่กระจายอำนาจอย่างเต็มที่เนี่ยปัญหาที่เราเคยคาดหวังกับรัฐบาลเนี่ยเราจะเปลี่ยนเลยเราจะย้ายนะครับจุดโฟกัสเราเลยมาเป็นคาดหวังกับองค์กรท้องถิ่นที่อยู่ใกล้ตัวซึ่งมันก็จะมี2ระดับอย่างที่บอกนะฮะมันก็มีระดับที่ใกล้ตัวมากๆชนิดที่ว่านะครับเดินไปนะครับเดินไปเคาะประตูเรียกได้เลยก็คือระดับพวกนายกอบต.นายกนะครับเทศบาลเงี้ยนายกเทศมนตรีเงี้ยกับระดับที่มันเป็นอบจ.นะครับทีนี้ประเด็นก็คือว่าด้วยอำนาจที่มีอยู่อย่างจำกัดทุกวันนี้ท้องถิ่นมันไม่ได้สามารถที่จะแก้ปัญหาให้เราได้ทุกเรื่องแบบที่มันถ้าต่างประเทศหลายๆประเทศที่มันก้าวหน้ามากๆเนี่ยมันจบที่ท้องถิ่นปัญหาในท้องถิ่นมันต้องจบที่ท้องถิ่นแต่ปัญหาของเราหลายเรื่องทุกวันนี้มันไปจบที่นะครับส่วนภูมิภาคบ้างไปจบที่ส่วนกลางบ้างซึ่งมันไกลตัวนะครับพอไกลตัวปุ๊บโดยระบบของราชการมันมีการแต่งตั้งโยกย้ายเปลี่ยนแปลงบ่อยนะครับมันมีอะไรหลายสิ่งอย่างเนี่ยที่แล้วมันก็ประสาทจากการตรวจสอบที่ไม่มีผู้แทนเข้าไปนั่งคอยตั้งคำถามคอยตรวจสอบคอยเป็นปากเป็นเสียงแทนเนี่ยมันก็ทำให้ไอ้กลไกพวกนี้มันแก้ปัญหาหรือตอบสนองความต้องการของประชาชนเนี่ยไม่ทันท่วงทีหรือว่าไม่ตรงความต้องการเหมือนการเมืองท้องถิ่นนะผมนะครับแต่ว่าทีนี้ถามว่าแล้วไอ้ปัญหาข่าวนะครับโดนโจมตีนู่นนี่นั่นเนี่ยผมคิดว่ามันต้องให้เวลาแล้วก็เราต้องไม่ลืมว่าท้องถิ่นมันถูกเตะสกัดนะครับถูกเตะสกัดขามาอยู่โดยตลอดถ้าปล่อยให้มันได้พัฒนาการอย่างต่อเนื่องเต็มที่นะครับแล้วก็ได้รับการส่งเสริมเนี่ยผมก็คิดว่ามันน่าจะนะครับน่าจะมีนะครับน่าจะเห็นผลดีกว่าที่เป็นอยู่เพียงแต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยมันก็เสียเวลาไป 7-8 ปีนะครับคสช.ก็เป็นสกัดนะครับหยุดไม่ให้มีการเลือกตั้งแทนที่มันจะมีพลวัตความเปลี่ยนแปลงการแข่งขันในแต่ละพื้นที่สู้กันที่นโยบายอะไรมันก็กลายเป็นว่านะครับมันก็เหมือนถูกแช่แข็งไปซะนานนะครับกว่าจะมาสตาร์ทกันได้ก็เนี่ยเพิ่งไม่กี่ปีมานี้เองมันก็ต้องกลับมานะครับมันก็คึกคักมากนะครับถ้าใครดูผลงานของอบจ.เทศบาลที่เลือกตั้งไปหรืออบต.เนี่ยโอ้คึกคักมากนะครับโดยเฉพาะยิ่งถ้าเป็นคนใหม่ที่ขึ้นมาแทนคนเก่าเนี่ยเขายิ่งจะต้องนะครับทุ่มเททำงานเพื่อจะให้คนในพื้นที่เนี่ยลืมคนเก่านะครับแล้วก็นะครับบอกอนาคตของแต่ละพื้นที่ด้วยกันอะไรเงี้ยฮะ